สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้โอซังก็มาอยู่ที่ Starbucks เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่นี่เป็นโรงคั่วที่ใหญ่ที่สุดค่ะแล้วก็เป็นโรงคั่วอันดับ5นะคะที่ Starbucks สร้างขึ้นนะคะตอนนี้นะคะก็คืออยากจะบอกทุกคนว่าถ้าทุกคนมาถึงแล้วเนี่ยนะคะก็คือไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้นะคะทุกคนก็จะต้องมาตรงนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะมารับบัตรคิวแบบนี้นะคะรับบัตรคิวแบบนี้นะคะแล้วก็รอคิวค่ะถึงจะได้เข้าไปโอ๊กฟังว่าดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจะทำให้ข้างในเนี่ยไม่แออัดมากจนเกินไปตอนนี้เราได้อยู่ที่หมายเลข3092นะคะเราก็จะใช้เวลารออีกประมาณ15นาทีถึงจะได้เข้าไปค่ะการเดินทางมาที่นี่ให้มาที่สถานีนากาเมกุโระแล้วออกทางประตู1แล้วเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปเรื่อยๆ700เมตรพอเจอดองกี่ให้เลี้ยวขวาแล้วพอเจอคลองนากาเมกุโระนะคะให้เราเลี้ยวซ้ายเดินตรงไปอีกประมาณ100เมตรก็จะถึงโรงคั่วแล้วค่ะ yeah! ได้คิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยเราก็おはようございます。おはようございます。ตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะชั้น1ของเราเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศสุดยอดมากๆเลยค่ะชั้นนี้นะคะก็จะมีกาแฟแล้วก็ของฝากของที่ระลึกนะคะสามารถมาเลือกกันได้เลยค่ะที่อยู่ด้านหลังโอ๊กซังนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของชั้นที่1นะคะจะเป็นโซนแบบเคาน์เตอร์บาร์นะคะแล้วเราก็สามารถไปสั่งเครื่องดื่มตรงนี้ได้นะคะในส่วนของชั้นที่2จะเป็นสายชานะคะก็คือทีต่างๆนะคะเดี๋ยวโอ๊กซังจะพาขึ้นไปดูชั้นที่2ค่ะวันนี้โอ๊กซังจะพาทุกคนขึ้นไปชั้น2นะคะThank you.
เราขึ้นไปชั้น3กันค่ะเป็นยังไงบ้างคะชมบรรยากาศรอบๆไปแล้วนะคะทั้งหมด3ชั้นส่วนชั้น4นะคะโอซาไม่ได้พาขึ้นไปเนื่องจากว่าเป็นชั้นที่แสดงแบบเหมือนกับเป็นฮอล์ exhibition ต่างๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปทานกันนะคะได้เวลาไปชิมแล้วค่ะตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะอยู่ที่เคาน์เตอร์บาร์นะคะแล้วก็เราก็สั่งไปแล้วเขาบอกว่าเป็นแบบเมนูแนะนำของที่นี่นะคะเมนูก็สั่งไป2อย่างมีกาแฟนะคะแล้วก็ขนมปังรวมทั้งหมด 2,030 เยนไม่ได้มาด้วยกันนะคะโอชิโอชิうん薄いですうんでもちょうどいいですก็บอกกับพนักงานนะคะบอกว่าไม่แก่มากเกินไปเราไม่ใช่คอกาแฟเราก็สามารถที่จะทานได้นะคะนี่คือกาแฟจะละมุนรสชาตินะคะก็คือละมุนแล้วก็ไม่ขมไม่แก่จนเกินไปอร่อยแล้วก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมไซรัปไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นรสชาติกาแฟของมันอะเดิมๆนี่คืออร่อยมากนะคะตัวนี้นะ10เต็ม10เลยจ้ะคือถ้ากินหมดเนี้ยคืนนี้ไม่ได้นอนแน่เลยก็เลยอยากแนะนำให้ทุกคนเนี่ยมาตั้งแต่เช้านะคะเมนูนี้อยู่ที่ 1,200 เยนเท่านั้นไม่ใช่แก้วเหล้านะจ๊ะนี่แก้วกาแฟขนมปังนะคะก็คือจะเป็นครัวซองแล้วก็มีชีสแล้วก็แฮมสไลด์อยู่ในนี้นะจ๊ะเรามากินกันいただきますตัวครัวซองนะคะบางกรอบแล้วก็ร่วนซุยดีแล้วก็แฮมอร่อยมากแล้วก็ชีสออกรสชาติเค็มนิดนึงกินกับแฮมแล้วกรึบอร่อยมากมันอร่อยมากมันอร่อยมากต้องมานะจ๊ะทุกคนมาตามเลยจ้ะมาตามตอนนี้องค์สั่งก็จะมาสรุปนะคะว่า
บรรยากาศอุ๊กสั่งให้10เต็ม10ค่ะรสชาติอาหารก็10เต็ม10ค่ะราคาอาหารนะคะแพงไปนิดนึงให้ที่7เต็ม10ค่ะส่วนการบริการนะคะที่เคาน์เตอร์โดนหักคะแนนไปนิดนึงค่ะก็คือไม่ค่อยยิ้มนั่นเองนะคะให้ไปที่8เต็ม10ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้ที่โอ๊กสั่งพามาเที่ยวหวังว่าทุกคนคงจะสนุกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โอ๊กสั่งด้วยนะคะสำหรับ EP นี้บ๊ายบายซายูนาราค่ะ อย่าลืมกด Subscribe ให้โอ๊กสั่งด้วยนะคะกดเลยค่ะ